สวัสดีครับผมต้นโตเทลฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทลฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสเปอร์ซี่กำแพงที่ไม่สามารถก้าวผ่านไปได้ของไก่เดือดทองหากว่าแฟนๆลิเวอร์พูลคือแฟนบอลที่อกหักมากที่สุดในการไล่ล่าความสำเร็จในรอบ10ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าหากพวกเขามองเห็นแฟนบอลท็อตแฮมฮอตสเปอร์พวกเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจดีซึ่งกันและกันก็ได้ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่มันเป็นคำพูดที่ปลอบใจกันซ้ำๆของแฟนบอลไก่เดือดทองที่มีให้เพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่10ปีที่ผ่านมานะครับถ้วยรางวัลใบใหญ่ที่สุดที่สเปอร์เคยได้รับนั่นคือการเป็นแชมป์ลีกครับเมื่อปี2008 10ปีเต็มมาแล้วนะครับที่สเปอร์ไม่สามารถสะกดคำว่าแชมป์และเป็น10ปีเต็มมาแล้วที่ถ้วยรางวัลใบนั้นได้ถูกตั้งเป็นใบล่าสุดอยู่ในตู้โชว์ถ้วยรางวัลของสโมสรและปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าของตู้ที่เหลือถูกจับต้องด้วยฝุ่นผงที่ไร้ค่าและแม้ว่าจะมีการพัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปและมันถือว่าเป็นการพัฒนาการที่ถูกต้องของสโมสรกับการคัดสรรผู้จัดการทีมฝีมือดีเข้ามาสู่ทีมให้สอดคล้องกับนโยบายของสโมสรจนมาจับคู่กับผู้จัดการทีมอย่างมอริซิโอ โปเชติโน่ที่พาสเปอร์จากทีมที่ชอบโดนล้อว่าเป็นไก่ป่วยให้กลายเป็นไก่ที่ปีกก้าขาแข็งบินจากทีมกลางตารางขึ้นมาสู่หัวตารางในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้สำเร็จทิศทางของสโมสรสเปอร์นั้นนะครับเป็นไปได้ดีในแบบทีละก้าวอย่างมั่นคงทั้งในเรื่องของการบริหารสนามซ้อมที่ทันสมัยและสนามเย่าใหม่ในอนาคตที่ใหญ่เทียบเท่ากับสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปในหลายๆทีมการมาของโปเชติโน่คือผู้จัดการทีมที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ในทิศทางของสโมสรที่นิยมเด็กเป็นอย่างมากของสเปอร์เนื่องจากตัวผู้เล่นของสเปอร์ในยุคของโปเชติโน่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็นอันดับต้นๆของลีกและของยุโรปเลยทีเดียวทีมพลังหนุ่มที่มีความสดใหม่สู้ไม่ถอยวิ่งไม่พักจากการเขี่ยวเข็นอย่างหนักของโปเชติโน่ที่ว่ากันว่าเขาเป็นกุนซือที่มีการฝึกซ้อมที่โหดที่สุดคนหนึ่งของวงการบวกกับเทคนิคการจัดการทีมทำให้สเปอร์มีโอกาสเกือบคว้าแชมป์ลีกมาถึง2ปีด้วยกันแต่มันก็ได้แค่เกือบครับเพราะแม้ว่า2ปีที่พลาดท่าในการยกแชมป์ให้กับทีมอื่นจะโทษใครไม่ได้เลยนอกเสียจากการโทษตัวเองยกตัวอย่างในฤดูกาล 2015-2016 สเปอร์และเลสเตอร์ซิตี้บดบี้ตีคู่กันมาในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเลสเตอร์เล่นบอลแบบโป้งเดียวจอดส่วนสเปอร์เล่นบอลที่มีเกมรุกดุดันแต่พอถึงในนัดที่กดดันและมันเป็นในนัดที่ต้องชนะแต่เหล่าลูกทีมพลังหนุ่มกลับจิตแตกแจกแต้มให้กับทีมอื่นชนิดที่ไม่น่าให้อภัยตัวอย่างที่ชัดเจนนั่นคือในนัดที่พลาดท่าให้กับเชลซีพลิกกลับมาแซงชนะได้2-1จนหมดลุ้นแชมป์ไปในที่สุดแถมยังเมาหมัดจนถึงนัดสุดท้ายที่แพ้ให้กับนิวคาสเซิลเลทเทะและเป็นการส่งท้ายชัยชนะให้กับนิวคาสเซิลก่อนที่ทีมสาลิกาดงจะตกชั้นไปและที่สำคัญโดนทีมคู่ปรับร่วมเมืองอย่างอาร์เซนอลทำอันดับแซงขึ้นมาอยู่อันดับ2จนโดนแซวโดนล้อกัน 2-3 ต่อเลยทีเดียวและในอีกปีถัดมาแม้ว่าตอนจบฤดูกาลสเปอร์จะทำได้มากถึง86คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่มากที่สุดของสโมสรที่เคยทำได้และมันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคะแนนที่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้เลยแต่ก็ยังคงพ่ายแพ้ให้กับทีมแชมป์ลีกในปีนั้นอย่างเชลซีที่ทำผลงานได้ดีกว่าหลังจากที่เชลซีนะครับคว้าไปถึง93คะแนนในลีกมีเพียงความรู้สึกที่ปลอบใจกันเองในการจบอันดับเหนือคู่อริอย่างอาร์เซนอลได้สำเร็จแต่มันเป็นเพียงแค่ความสุขที่หลอกลวงและไม่มีประโยชน์อันใดเลยเพราะการแข่งขันจริงมันไม่มีถ้วยแชมป์รางวัลในรายการอาร์เซนอลครับแต่อย่างใดแต่หากจะมองถึงผลงานของ2ปีดังกล่าวที่ผ่านมานะครับสเปอร์อาจจะพ่ายแพ้ให้กับความมหัศจรรย์ของเลสเตอร์ในปีนั้นที่เรียกได้ว่า100ปีจะมีสักครั้งหนึ่งจากทีมที่หนีตกชั้นในปีก่อนหน้านั้นใครจะคิดว่าเลสเตอร์จะเป็นแชมป์ในปีถัดมาและในอีกปีก็อาจจะมองว่าแพ้ให้กับฟอร์มอันร้อนแรงของเชลซีในยุค ของคอนเต้ที่มีนักเตะที่เล่นกันได้อย่างลงตัวทุกตำแหน่งจากทีมที่มีเงินถุงเงินถังแต่ทว่าสเปอร์เองก็ถือว่ามีนักเตะระดับแนวหน้าอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นแนวรุกที่มีแฮร์รี่เคนเดเรอันลีคริสเตียนอิลิกเซนที่เป็นตัวชูโรงที่ต้องบอกว่าชุดตัวผู้เล่นของทีมไก่เดือดทองไม่ได้อ่อนชั้นหรือแพ้ใดๆให้แก่ตัวผู้เล่นของเลสเตอร์และเชลซีในชุดแชมป์เลยแต่สิ่งที่สเปอร์พ่ายแพ้นั้นในหลายๆครั้งมันคือการพ่ายแพ้ให้กับความผิดพลาดของตัวเองหรือความโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับสเปอร์บ่อยครั้งซึ่งมันเป็นคำที่ฝรั่งชอบเรียกกันว่าสเปอร์ซี่นั่นเองเพราะอย่างที่บอกครับในหลายๆครั้งในขณะที่สเปอร์กำลังฟอร์มรุ่งพุ่งแรงบนถนนแห่งถ้วยรางวัลในรายการต่างๆและเส้นชัยที่กำลังรออยู่ข้างหน้าทีมสเปอร์กับชอบแหกโค้งและหลุดออกนอกเส้นทางไปเสียดื้อสุดท้ายนะครับกลายเป็นผู้แพ้ไปในที่สุดในนัดใดนัดหนึ่งของการแข่งขันที่กดดันที่ต้องชนะเท่านั้นมันมักจะต้องมีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในสนามของทีมสเปอร์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผิดพลาดส่วนบุคคลที่จู่ๆก็มักจะพลาดกันง่ายๆจนเสียประตูและเสียคะแนนสำคัญไปในที่สุดหรือแม้แต่ในปัจจุบันนะครับในการตกรอบการแข่งขันถึง2ถ้วยใน1สัปดาห์
ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ็บช้ำมากสำหรับแฟนบอลสเปอร์ทั่วทุกมุมโลกซึ่งสาเหตุที่สำคัญมันเกิดมาจากการพร้อมใจกันบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนเดเล่แอลลี่รวมไปถึงมูซาซิซุโก้ที่พร้อมใจกันเจ็บยาวในช่วงที่ทีมกำลังลุ้นแชมป์ในรอบลึกๆของถ้วย FA ครับและถ้วยคาราบาวครับจนสุดท้ายต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทั้ง2ถ้วยและที่สำคัญนะครับนักเตะตัวความหวังที่เหลืออยู่อย่างซอนฮึงมินก็ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติเกาหลีที่แฟนบอลต้องยินดีทั้งน้ำตาให้กับซอนฮึงมินหลังจากที่ทีมชาติเกาหลีใต้ได้เข้ารอบแต่ทว่าสเปอร์เองก็ต้องยืดเวลาในการไม่มีซอนฮึงมินออกไปแม้ว่าทุกคนจะคิดถึงเขาสุดหัวใจมากขนาดไหนก็ตามในตอนนี้หนทางจากนี้ไปของสเปอร์นะครับถือว่ายากลำบากมากทีเดียวกับสภาพทีมในปัจจุบันแม้ว่าจะอยู่อันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่สถานการณ์ของทีมในขณะนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เสียเลยทีเดียวสิ่งที่พอแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าของสเปอร์ได้ในตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่านั่นคือการยอมเสี่ยงซื้อนักเตะความหวังในแนวรุกในการทำประตูเข้ามาอีกคนหนึ่งเพื่อภาวนาให้เขาเข้ามาช่วยพยุงและกอบกู้สเปอร์ให้พ้นวิกฤตนี้ไปเสียก่อนและสิ่งสำคัญนะครับที่ต้องพัฒนาและต้องรีบแก้ไขให้ได้ในระยะยาวนั่นคือการทำยังไงก็ได้ให้ทีมสามารถก้าวผ่านกำแพงที่มีชื่อว่าสเปอร์ซี่นี้ไปได้เสียทีผมแม้ว่านักเตะของสเปอร์จะได้รับรางวัลส่วนตัวมากมายแต่มันก็ไม่มีความหมายเท่ากับรางวัลแห่งความสำเร็จของทีมหรอกครับพออายุของแฟนบอลมันยาวนานจนสามารถปลอบใจกันด้วยคำที่ว่าปีหน้าค่อยเอาใหม่แต่อายุของการเป็นนักฟุตบอลส่วนใหญ่มันปลอบใจด้วยคำพูดไม่ได้ครับนอกจากความสำเร็จและถ้วยรางวัลผลนั่นคือวัฏจักรของนักฟุตบอลและสิ่งที่น่ากลัวของแฟนสเปอร์ในตอนนี้นะครับมันไม่ใช่การไม่ได้แชมป์ของทีมแต่มันคือการเสียนักเตะตัวหลักของทีมออกไปหลังจากที่ทีมเล่นดีแต่ไม่มีถ้วยรางวัลใดๆเลยและทั้งหมดนี้นะครับมันคือความเห็นของผมต้นตัวเทพฟุตบอลหนึ่งในแฟนบอลไก่ได้ทองท็อตแนมสเปอร์ที่อยากถ่ายทอดความรู้สึกถึงทีมรักของตนเองในตอนนี้ครับหากท่านใดที่เป็นแฟนบอลของสเปอร์หรือแฟนบอลทีมไหนก็ตามมีความคิดเห็นอย่างไรกับสเปอร์ในตอนนี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบพอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ